เดียวเขาลงมาแล้วก็พบในชังฮุงเนี่ยชังฮุงแทงผู้ตายแทงผู้ตายแล้วแล้วก็แล้วเขาก็ช่วยกันลากศพเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็ทิ้งเพื่อจะให้เลือดมันออกเสร็จแล้วก็เอาศพไปไว้อีกห้องนึงเปิดแอร์ตลอดเพื่อไม่ให้มีกลิ่นพอ3วันมาปั๊บเนี่ยเขาก็ทำพิธีชำแหละศพแล้วก็นำศพไปโยนทิ้งเขาใช้เครื่องมืออะไรช่วยกันทำเขาบอกว่าช่วยใช้อะไรในการใช้เรื่อยใช้มีดตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนก็ยังไปหาแหล่งที่พยานเนี่ยที่อ้างว่าเนี่ยใช้เรื่อยไฟฟ้าใช้อะไรเนี่ยร้านการแล้วในส่วนหัวส่วนแขนที่ยังไม่เจอเพราะว่าเขาไปทิ้งทะเลทิ้งทะเลเอาหัวไปทิ้งทะเลเป็นจุดเดียวกับที่ทิ้งกระเป๋าเดินทางไม่ยังไม่รู้อันนี้ยังไม่รู้เขาบอกเขาจำไม่ได้ก็ลองถามเขาบอกไหมเขาว่าเขามีความขัดแย้งกันในเรื่องไหนยังไงอะคะเขายังไม่ได้พูดแต่ว่าจากการสันนิษฐานแล้วก็ชุดเนี้ยเขามีประวัติเคยถูกจับที่สน.ทองหล่อปี57เกี่ยวกับเรื่องเปิดพนันฟุตบอลพนันออนไลน์แล้วก็เปิดบัญชีให้พวกเกาหลีเขาแทงแล้วก็จับเสร็จปั๊บเราก็ดำเนินคดีแล้วก็ผลักดันออกมามันเป็นสาเหตุที่เขาเข้ามาตั้งแต่วันที่2เนี่ยโดยไม่ผ่านช่องทางปกติผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็มีไปมาหลายครั้งละจนเนี่ยร้านดีไลท์อะไรเนี่ยก็มีความสนิทชิดเชื้อเขาถึงเนี่ยให้หาบ้านเช่าเข้ามาเช่าบ้านนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เขาเพิ่งเข้ามาวันที่15ก็เกิดเหตุที่10เห็นว่าวันที่5ใช่ไหมใช่เห็นว่าอาศัยที่นี่มาหลายปีแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามอีกทีแล้วจุดคอนโดหลังเซ็นทรัลเชื่อมโยงเดี๋ยวกำลังมันมีเรื่องของแล้วเดี๋ยวคนอื่นค่ะจะไปค่อยไปน่าจะเป็นเรื่องเงินก็ไม่รู้ยังไม่มีหลักฐานนอกจาก2คนนี้แล้วยังมีกระบวนการคนอื่นอีกไหมคะจากที่เราสอบก็เดี๋ยวเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเจอก็เดี๋ยวดูว่าทางพนักงานสวนทางผู้จัดการภาค2เขาขยายผลไม่ได้แค่ไหนยังไงเห็นบอกว่าอาจจะมีคนไทยก็ว่าไปเจอใครก็ดำเนินคดีหมดแต่ท่านเขาถูกแก๊งพนันออนไลน์ตอนนี้แต่ในทางการสืบสวนของเราเนี่ยเราพอที่จะทราบไหมคะว่ามันเป็นกลุ่มใหญ่ขนาดไหนยังไงแล้วแต่เดิมเนี่ยฐานอยู่ที่ไหนยังไงที่เคยสนทองหล่อท่านผู้จัดการเนี่ยเขาจับเองร่วมจับเนี่ยตอนนั้นน่ะ10คนตอนนั้นน่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขยายตอนนี้มันยังไม่ได้10คนนี่เป็นเกาหลีหมดเลยหรือว่ามีคนไทยด้วยเกาหลีหมดเลยตัวผู้ตายทำหน้าที่อะไรน่าจะเป็นนายทุนเนี่ยนักลงมาเป็นนายทุนเลยใช่ตัวที่เป็นพยานนี่คล้ายๆจะเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วเป็นลูกน้องที่ทำร้ายเนี่ยน่าจะเป็นบัญชีทำหน้าที่บัญชีตอนนี้เรามีการออกหมายจับเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่ขอให้ได้รายละเอียดอีกนิดนึงในส่วนของผู้ต้องหาที่เข้ามาเกี่ยวกับตำรวจก็คือมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือยังกำลังรวบรวมดูว่าขอให้พนักงานสอบสวนรู้ว่าจะต้องแจ้งข้อหาร่วมไหมแต่น่าจะนะน่าจะแต่เขาอ้างว่าเขาถูกสอบถามไม่งั้นจะอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรก็ให้ไปสู้ชั้นศาลก็ว่ากันไปยังสับสนอยู่ระหว่างทีมครับข้อมูลแรกชื่อเรียกยากนะเพราะอย่างตอนช้าสังฮุงคิมคิมคือคนนี้มามอบตัวแล้วก็จุนเล็กคิมเนี่ยคือที่ไปหาที่ไปมอบตัวคือมิตรลีแต่มิตรลีนี่คือหนีไปเหรอคะคนที่เป็นที่ชื่อลีนี่คือหนีไปเหรอคิมหนีเนี่ยคิมหนีโชยคนตายมันก็มีตัวละครอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันยังตอบไม่ได้ครับทั้งหมดนี้นอกจากมีเสื้อผ้าพวกเครื่องแต่งของใช้แล้วแต่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนะคะพวกออนไลน์ตอนเรามาตอนที่ตำรวจมาเนี่ยไม่ได้เจอครับแต่เจออาวุธแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอาวุธเดียวหรือเปล่าที่ใช้ในการฆาตกรรมเราก็ต้องรอจากผลการชันสูตรพิสูจน์ของแพทย์ก่อนซึ่งยังไม่ได้มาครับอันนั้นเนี่ยเราจะสรุปว่าคนตายเนี่ยตัวใหญ่นะสูงก็น่าจะเลย180 190อันนี้นะตัวใหญ่มากแล้วก็มีการต่อสู้กันเนี่ยดูจากบาดแผลเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอจากผลการชันสูตรพิสูจน์ของหมอเขาได้บอกไหมคะว่าฟังเส้นสุดท้าย